กราบนมัสการองค์หลวงตาแล้วก็องค์ครูบาทุกท่านค่ะแล้วก็กราบแม่ชีแล้วก็ขอโอกาสเจ้าค่ะมีสามีหนึ่งลูกสามเจ้าค่ะคือพอฟังองค์หลวงตาแล้วก็อยากให้หลวงตาให้กำลังใจคนมีครอบครัวบ้างอะค่ะก็บอกแล้วครับว่าคนมีครอบครัวสามารถนิพพานได้พ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้ถือศีลห้าบริสุทธิ์นิพพานได้เพียงแต่ว่าใจอ่ะมันต้องไม่เกาะเกี่ยวผัวพันแต่หน้าที่สมบูรณ์ทำหน้าที่ต่อกันโดยสมบูรณ์ทางขันธ์ห้าแต่ใจอ่ะไม่เอามายึดถือให้แบกไว้หนักไว้ในใจแต่หน้าที่อ่ะสมบูรณ์ทำหน้าที่สมบูรณ์เราก็ถวายตัวเราถวายสามีถวายลูกให้เป็นลูกของพุทธเจ้าให้หมดเราขอพระองค์อ่ะจงช่วยอบรมช่วยดูแลเขาทั้งหมดข้าพุทธเจ้าจะได้นิพพานหมดห่วงใยหมดกังวลยกตัวเราถวายสามีถวายภรรยาและลูกทั้งหมดให้เป็นลูกของพุทธเจ้านับแต่นี้ไปไม่อย่าได้ไปคิดว่าเขาเป็นสามีของเราและเป็นลูกของเราก็เรายกให้พุทธเจ้าไปแล้วยังไปคิดตัวกลับคืนมาอีกแต่อย่างนั้นเนี่ยก็มีโอกาสนิพพานได้มันอยู่ที่ว่าถวายขาดไหมขนาดเนี่ยโยมเขาจะถวายสามีให้พุทธเจ้ายังไม่ได้เลยไม่ได้ถวายให้ผู้หญิงคนอื่นนะถวายให้พุทธเจ้ายังไม่ได้เลยเดี๋ยวไว้แต่สุดท้ายเขาก็ตัดใจได้เขาก็รู้ว่านี่ขนาดถวายสามีให้พระพุทธเจ้านะยังไม่ได้เลยนี่ถ้าถวายให้ผู้หญิงอื่นคงโอ้โหชักตายถวายให้พุทธเจ้ายังจะดิ้นชักดิ้นชักงอแล้วเนี่ยต้องขาดที่ใจเราจะรู้เลยว่าถวายได้ไหมถวายสามีและลูกให้พุทธเจ้าไม่เอาคืนโยมถวายได้เจ้าค่ะถามเดี๋ยวทีละคนจะถามเหรอแต่ละคนเอาได้เอาใบมาอันนึงตามความคู่ก็ได้เพราะว่ากำลังมีปัญหาทุกเรื่องสามีกับลูกอยู่เหมือนกันแหมประเด็นนี้คงจะผ่านยากเอาว่าไงกำลังดีใจเจ้าค่ะว่าถ้าสมมติว่าเราอธิษฐานแล้วสามีไม่ได้อธิษฐานกับเราด้วยอ่ะเจ้าค่ะมันก็จบภพชาติกันแต่ชาตินี้ไม่มีการไปต่ออีกก็ขาดเราขาดจากเขาก็ไม่ขาดก็มันก็ไม่เจอกันอีกแล้วเราก็ปฏิบัติไม่เป็นนะเจ้าค่ะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราถวายสามีและลูกไปเป็นลูกพุทธเจ้าไปพุทธเจ้าค่ะถวายไปแล้วไม่ใช่เป็นของเราแล้วเราก็สบายใจแฮแล้วเราก็ปฏิบัติได้ไม่กังวลก็นิพพานไปมางองแงงองแงงเราว่าจะต้องดูแลเขาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงอะคะเขางองแงงแงงเราก็เหมือนลูกหมาลูกแมวมาอ้อนเนี่ยก็ดูแลกันไปแค่นั้นแหละให้ข้าวให้น้ำก็ดูแลกันไปเหมือนลูกหมาลูกแมวมาป้อนมาอ้อนแค่นั้นแหละแต่ใจอย่าไปก่อเกี่ยวผัวใจมันก็ไม่ก่อเกี่ยวผัวพันก็ไม่ใช่ลูกเราแล้วลูกพุทธเจ้าไปแล้วดวงตาช่วยสอนด้วยเจ้าค่ะช่วยสอนด้วยเจ้าค่ะก็ที่ให้ถวายลูกพุทธเจ้าไปซะแล้วเตี้ยสอนแล้วให้มันขาดที่ใจขอพระองค์ช่วยดูแลลูกของพระองค์รับภาระดูแลลูกของพระองค์ด้วยข้าพุทธเจ้าจะได้หมดห่วงกังวลจะได้นิพพานสักทีแล้วก็พบการเป็นชาติสุดท้ายไม่ได้เจอกันอีกแล้วส่วนหน้าที่ก็เขาอ้อนอะไรก็เหมือนลูกหมาลูกแมวอะที่มาอ้อนก็ดูแลกันไปอย่างดีแต่ไม่ใจที่มันไปผูกพันรักใครลูกหมาลูกแมวไม่มีมันอยู่ที่ใจเราเด็ดขาดไหมล่ะถ้าเด็ดขาดแล้วโอเคเลยแต่ถ้าไม่เด็ดขาดมันอยู่ที่ใจเราแต่เนี่ยเราคิดว่าเขารักเรามากห่วงเรามากแท้จริงเราเยื่อใยเขามากเรานึกว่าเขารักเรามากแต่แท้จริงเรารักเขามากมีพระบวชหลายพรรษาแล้วแต่จะสึกไปเราถามจะสึกไปทำไมบอกว่าภรรยาและลูกเขาคิดถึงผมมากบอกว่าท่านพิจารณาดูให้ดีภรรยาเขาลูกและลูกเนี่ยเขาคิดถึงท่านมากหรือว่าท่านเนี่ยคิดถึงเขามากบอกดูให้ดีนะคนเราเนี่ยมันหลงตัวเองบอกเขารักเรามากห่วงเขามากแต่จริงอ่ะเรารักเขามากคิดถึงเขามากเนี่ย
พอไปถามฝ่ายภรรยาโอ้โหยกมือท่วมหัวหลวงตาช่วยบอกกับสามีให้บวชไม่สึกหน่อยโอ้โหบอกว่าสามีไปได้อาจารย์ที่ดีและเป็นเลิศและเป็นพระราชสงฆ์แล้วหายากที่สุดในโลกแล้วบอกขอให้สามีเนี่ยปฏิบัติมุ่งสู่มรรคผลนิพพานไปเลยยกมือท่วมหัวเลยแต่พอสามีบอกภรรยากับลูกเขาคิดถึงผมมากไม่ได้ผมจะต้องสึกแล้วเห็นไหมเนี่ยมันเป็นได้อย่างเนี่ยแล้วเราก็อย่าเพิ่งสึกนะอย่าไปสึกอย่าไปสึกมีครูบาอาจารย์ที่เป็นเลิศเป็นพระยโสแล้วอย่าไปสึกภรรยาเขาลูกเขาก็อนุโมทนาอยากให้พ่อนิพพานย่อแหละภรรยาอาจารย์สามีมาปักกฎอยู่ข้างบ้านเอ้าออกมาจากอาจารย์ได้ไงอ่ะมันออกมาไม่ได้แล้วนี่ทำไมออกมาจากพระอาจารย์ได้เนี่ยออกมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ไงมาปักกฎอยู่หน้าบ้านแล้วแล้วจะเหลือหรือแล้วปักกฎอยู่หน้าบ้านไม่เป็นบิณฑบาตที่ไหนแล้วบิณฑบาตอยู่บ้านเดียว บ้านไหนรู้ไหม แล้วจะเหลือหรืออย่างเงี้ยโอ้ยเราก็ไม่ได้ไปตามดูนะป่านนี้คุณจะสึกไปแล้วเนี่ยเพราะว่าไว้มาปักกฎอยู่หน้าบ้านตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วก็บิณฑบาตอยู่บ้านภรรยาบ้านเดียวไม่ไปบ้านอื่นหรอกป่านนี้เราก็ไม่ได้เข้าไปถามเมื่อทีว่าป่านนี้สงสัยจะสึกขึ้นบ้านไปแล้วโอ้มันก็อย่างเงี้ยคนเราหลงตัวเองคิดว่าเนี่ยเขาอะคิดถึงเรามากรักเขามากเอาเขาจริงอะเราก็รักเขามากคิดถึงเขามากเยื่อใยเขามากอะไรอาวรณ์เขามากมันหลงตัวเองพวกเราหลงตัวเองพอเราลงตายวันนี้นี่พอเราตายวันเนี้ยลูกตาไปงานศพหลายงานศพภรรยายังอยู่ในโรงอยู่เลยอ่ะไอ้มีคนมานั่งที่โซฟานั่งคู่กับผู้ชายแล้วเราถามอ้าวนี่แล้วใครที่มานั่งคู่ด้วยไอ้คนใหม่คนใหม่อ้าวแล้วไอ้คนเก่ายังอยู่ในโรงอยู่เลยยังไม่ได้เผาเลยเนี่ยเขารักหนูมากตอนมีชีวิตเนี่ยเขารักหนูมากสุดท้ายพอตายศพอยู่ในโรงเลยมีคนใหม่หน้าตาฉลับฉลับมานั่งที่โซฟาคู่กันแล้วเขารักหนูมากเขารักหนูมากพวกเรามันหลงตัวเองหนูว่าเขาต้องการมีคนคอยบริการซัพพอร์ตเรื่องนู้นเรื่องนี้มากกว่าต้องต้องการหนูซัพพอร์ตต้องการคนบริการซัพพอร์ตเอาประมาณเนี้ยก็ประคับประคองให้ดีนะเรืออยู่ด้วยกันแล้วชีวิตคู่เนี่ยมันอยู่ด้วยกันประคับประคองลำเรือนี้ไปอย่าให้มันแตกการประคองลำเรือนี้ไปฟันฝ่าทะเลทุกไปด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องดูแลกันให้ดีการหนูก็เห็นว่าทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นทุกข์ที่ไม่น่าเล่นด้วยเจ้าค่ะก็จริงๆก็เหมือนก็จะห่วงทุกคนก็คือทั้งสามีและลูกก็อยากให้เข้ามาศึกษาทางนี้ดูด้วยเจ้าค่ะแต่เขาก็ไม่มากับเราเจ้าค่ะอันนี้ก็คือเราห่วงเขาไหนเราบอกว่าเขาห่วงเรานี่มาอยู่วัดพูดถึงแต่สามีและลูกไม่ขาดปากเลยใครห่วงใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาว่าไงโยมถวายทุกวันเลยเจ้าค่ะถวายสามีกับลูกใช่เจ้าค่ะถวายทุกวันเจ้าค่ะแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงตาที่แบบคิดว่าเป็นลูกศิษย์ที่ดีอะค่ะหลวงตาให้ทำอะไรทำทุกอย่างเจ้าค่ะสวด4แผ่นทุกวันฝึกพลังลมปานเช้าเย็นหลวงตาให้ทำอะไรทำหมดเจ้าค่ะเรารู้ว่าทางเนี้ยมันเป็นทางที่เดินคนเดียวถึงจะเอาใครมาชวนเขามาเขาไม่มาค่ะแต่ว่าแต่เราอยากเดินทางเนี้ยเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีใครเดินแต่คือวันนี้ฟังหลวงตาอยากให้หลวงตาให้กำลังใจเยอะๆเจ้าค่ะกลัวมันหมดกำลังใจก่อนมันเป็นนิมิตเห็นอย่างนี้นะเห็นโยมเนี่ย
เป็นภาพที่เราเนี่ยทุกยากลำบากมาเลยไต่ถึงยอดเขานิพพานเปรียบเหมือนนะเหมือนมือเนี่ยจะเอื้อมจับยอดเขาพระนิพพานได้แล้วแต่หน้าเนี่ยโยมหันกลับมองข้างหลังโยมคงรู้ว่านิมิตมันหมายถึงอะไรเหมือนโยมเนี่ยปฏิบัติมาได้ดีมากเลยเหมือนกับมือจะเอื้อมแตะยอดเขาอนิพพานได้แล้วแต่หน้าโยมกลับหันไปมองข้างหลังโยมไม่ได้หันไปมองบนยอดเขาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องลูกน่าจะเหลือสักคิดว่าได้ 50% นะเจ้าค่ะหลวงตาแล้วก็แต่ปฏิบัติได้ดีแล้วผมโยมเนี่ยโยมปฏิบัติได้ดีมากแต่นั่นแหละที่ถูกมันต้องมือมันจะแตะยอดเขาพระนิพพานแล้วมันจะต้องหันหน้าไปหน้าตรงไปบนยอดเขาพระนิพพานไม่แลหลังแต่โยมแลอยู่ข้างหลังแลหลังเนี่ยมันอยู่ที่ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจหมดเลยมันไม่อยู่ที่เขาแต่อยู่ที่ใจเรามีลูกศิษย์หลวงตาคนสมัยก่อนนั้นปฏิบัติได้ดีมากเลยที่พูดนี่เพื่อใช้เป็นอุทาหรณ์ทุกคนปฏิบัติได้ดีมากเลยเหมือนอย่างโยมเนี้ยสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรียวบุญวาสนาบารมีครบเครื่องปฏิบัติได้ดีมากแล้วเขาก็ฝันว่าในความฝันเนี่ยลุยน้ำด้วยความทุกข์ยากลำบากมากเลยฟันฝ่าอุปสรรคจนไปพบทางซูเปอร์ไฮเวย์แล้วก็ไปแล้วไปรับไม่กลับคืนทางที่เดินคนเดียวตีตัวขาเดียววันเวทิเกตไปแล้วไปรับไม่กลับคืนในโลกทั้งสามอีกเหมือนกับเท้าจะก้าวเหยียบบนซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยชะงักคิดถึงลูกผัวที่บ้านช่างใจสักพักหนึ่งแล้วโยมว่าเขาเลือกยังไงถ้าก้าวเหยียบซูเปอร์ไฮเวย์เขาก็รู้เลยว่าไปแล้วไปรับไม่กลับคืนแต่ถ้าหันกลับก็จะต้องลุยฝ่าทะเลทุกข์กลับไปจะเลือกอะไรโยมว่าเขาเลือกอะไรโยมไม่อยากดาวเจ้าค่ะ สุดท้ายเขาเลือกกลับไปหาครอบครัวคิดถึงครอบครัวอยากพาครอบครัวไปด้วยไปนิพพานด้วยแล้วลุยทะเลทุกข์กลับไปหาครอบครัวแต่เมื่อถึงกลับไปถึงบ้านไม่เจอสามีและลูกเลยไม่เจอสามีและลูกคือสัจธรรมห่วงกันแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตายพัดพากจากกันคิดจะพาเขาไปนิพพานด้วยแต่กลับไปแล้วไม่พบใครเลยบัดนี้สามีตายแล้วลูกก็แต่งงานออกบ้านไปมีครอบครัวหมดตัวเองเหลือตัวเองเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเราคิดดูสิว่ามันจบยังไงละครเรื่องนี้นี่คือละครชีวิตละครเรื่องจริงที่น่าเศร้าบัดนี้เป็นมะเร็งในสมองทรมานมากเลยสามีก็ตายไปแล้ว
นั่นแหละมันเหมือนในฝันเลยว่ากลับไปบ้านไม่เจอใครเลยสุดท้ายเหลือตัวเองอ่ะฝากคลื่นลมอยู่ในทะเลทุกเพียงลำพังกับโรคร้ายกับมะเร็งร้ายเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ทุกคนสุดท้ายเขาก็ทิ้งเราไปหมดเหลือเราต่อสู้กับมะเร็งโรคร้ายตามลำพังหลวงตาไม่ได้สอนให้ทุกคนต้องหย่ากันต้องเลิกกันให้กลับสอนให้ทุกคนดูแลกันอย่างดีแต่ต้องดูแลกันด้วยการมองเห็นความจริงสัจธรรมความจริงว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นจริงสิ่งนี้ที่พูดเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจริงไม่มีครอบครัวใดหรอกที่ไม่พัดภาคความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากคนที่รักที่รักเป็นทุกข์ในโลกสุดท้ายทุกคนก็จากเราไปเหลือเราทุกข์ทรมานกับโรคมะเร็งร้ายตามลำพังขอกันบ้านเจ้าค่ะเป็นทางนิพพานลูกต้องทำยังไงเจ้าคะก็พูดได้หมดแล้วอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจทุกอย่างอยู่ที่ใจใจเป็นผู้ใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าสำเร็จที่ใจพระพุทธเจ้าตัดไปแล้วใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าสำเร็จที่ใจมันก็อยู่ที่ใจเรานั่นแหละแต่ก็เอาอุทาหรณ์เรื่องนี้มาพิจารณาให้ดีๆพิจารณามากๆสุดท้ายเรานึกว่าทางที่เดินคนเดียวคือทางที่เราจะไปนิพพานไม่ใช่ทางที่เราทุกข์ทรมานอยู่คนเดียวอันนั้นแสนสาหัสแต่ใจอ่ะมันเยื่อใยอะไรอาวรณ์วางอะไรไม่ได้แต่สุดท้ายเราอยู่คนเดียวเหลือเราไว้คนเดียวแล้วก็จมอยู่กับโลกร้ายแต่แม้กระนั้นน่ะใจก็ยังคิดถึงเขาแม้แต่บางคนเขาตายไปแล้วกลับจมอยู่กับโลกร้ายแต่ใจกลับคิดถึงเขาด้วยซ้ำไปมองไม่เห็นความจริงเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลากทุกชาติแล้วชาติเล่าไม่เกิดแน่ๆจึงไม่ทุกข์แต่ยังยึดอีกก็ต้องเกิดอีกมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพลากแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพลากจากคนที่รักสิ่งที่รักเป็นทุกข์ในโลกร้องห่มร้องไห้ก็ต้องมาเป็นแบบนั้นแหละชาติแล้วชาติเล่าแม้แต่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่เว้นเราดูไอ้ที่เขาถ่ายคลิปวิดีโอที่ว่าหมามันโดนรถชนตายไอ้คู่ครองของมันเนี่ยมันก็พยายามเอาตะกุยตะกายเพื่อให้ไอ้ตัวที่ตายเนี่ยฟื้นคืนชีวิตมันไม่สนใจเลยว่ารถจะชนมันหรือเปล่ามันก็อยู่กับไอ้หมาตัวที่ตายแล้วก็ตะกุยตะกายร้องห่มร้องไห้อยู่นั่นเนี่ยหอนเสียใจเศร้าอยู่กับศพนั่นเนี่ยรถผ่านไปผ่านมาเขาก็ถ่ายรูปเขาก็มันคงจอดถ่ายมันเขาเห็นว่ามันน่าสลดสังเวชมากไอ้ตัวหนึ่งก็มันตายไปแล้วตัวหนึ่งก็ร้องไห้แล้วก็ที่เราโพสต์ไปบ่อยๆมีรูปที่เขาถ่ายว่านกอ่ะนกอีกตัวหนึ่งมันตายไปไม่รู้ตายเพราะอะไรอีกตัวหนึ่งก็ร้องไห้แล้วโพสต์บ่อยรูปภาพเนี้ยที่ว่านก
ตัวหนึ่งตายแล้วอีกตัวหนึ่งก็ร้องไห้เห็นชัดมากเลยนกยังร้องไห้คิดดูเถอะเนี่ยเราเองก็ไม่รู้ว่าเป็นเช่นนี้มากี่ชาติแล้วกระดูกเราอะตายพื้นดินเนี่ยขุดไปตรงไหนไม่ติดท่านกล่าวว่าไม่มีเลยที่ไม่เจอกระดูกเราในโลกนี้ใต้ตึงเนี้ยใต้ที่เราหน้าลงไปในผิวโลกนี่ขุดไปมีแต่กระดูกเราเกิดตายเกิดตายร้องไห้มาน้ำตาเนืองนองดุจท้องทะเลมหาสมุทรเนี่ยที่โพสต์ไปบ่อยที่มีลูกคนผู้หญิงอุ้มลูกร้องไห้ลูกก็ตายคามือนกก็ร้องไห้เนี่ยสัตว์มันก็ร้องไห้นะเวลาคู่ครองมันตายเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดภาคจากคนที่รักติดรักให้เป็นทุกข์แต่ยังยึดยังรักยังห่วงยังใยมันก็ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดภาคกองกระดูกมากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆน้ำตาก็เพิ่มลงในท้องทะเลมหาสมุทรมากขึ้นไปเรื่อยๆสัตว์โลกผู้น่าสงสารมันต้องเห็นภัยในวัฏสงสารถ้าไม่เห็นภัยในวัฏสงสารมันก็ไม่มีใครกลัวทุกข์มันก็ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์ยากลำบากแบบนี้ก็ต้องอยู่ที่เราเลือกเอาเราห่วงใยเขามากอยากให้สามีและลูกมาปฏิบัติธรรมบรรลุนิพพานไปด้วยกันน่ะมันเป็นแค่ความคิดความฝันแต่ความจริงมันไม่ใช่มันอยู่กับความฝันแต่ไม่ใช่อยู่กับความจริงดูแลกันให้ดีดูแลกันให้ดีไม่ใช่ละทิ้งกว้างกันแต่สามารถพ้นทุกข์ได้ที่ใจเข้าใจเจ้าค่ะลูกก็ทำตามที่หลวงตาสอนตลอดคือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจริงๆทุกคนก็คงอยากจะให้ทุกคนในครอบครัวไปมาทางนี้เหมือนกันแต่ถ้าเขามาด้วยก็ดีเจ้าค่ะแต่ถ้าเขาไม่มาก็สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถูกแล้วทุกคนมีกรรมเป็นของของตนเราก็มีกรรมเป็นของของตนกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นพวกพ้องมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอันใดไว้จะได้รับผลกรรมอันนั้นเราจะรักจะห่วงเขาไงจะลากเขามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมไงถ้าใจเขาไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มีอิทธิบาท4มีฉันทะในเรื่องนี้มาก่อนเขาก็จะไม่มาหรอกมันก็เป็นเรื่องของกรรมมันก็อยู่ที่ว่ามันก็ต้องสิ้นสุดกรรมที่ใจถ้าเรายังเอาจิตใจไปผูกพันมันก็จะต้องรับกรรมกันไปอีกแต่ถ้าสิ้นสุดที่ใจมันก็รับกรรมกันเฉพาะในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบกันเป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้พบกันอีกแล้วเราก็ไม่ได้เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดผ้าให้เป็นทุกข์อีกต่อไปมันก็อยู่ที่ใจอยู่ที่เลือกหลวงตาจึงถามแต่ละคนก่อนสอนว่ามีครอบครัวหรือเปล่าแต่ถ้ามีครอบครัวก็ไม่ใช่ว่านิพพานไม่ได้มีสิทธิ์จะนิพพานได้ถ้าศีล5บริสุทธิ์แต่ใจต้องสิ้นเยื่อใยอะไรอาวรณ์แต่หน้าที่ยังต้องสมบูรณ์อยู่เพราะว่าหน้าที่สมบูรณ์แต่ใจนิพพานเพราะอะไรก็เพราะว่ามันจบภพชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะต้องเจอกันไม่ได้เจอกันอีกแล้วพบกันเป็นชาติสุดท้ายคนหนึ่งต้องนิพพานไปก่อนจะนิพพานพร้อมกันไม่ได้มันจะนิพพานขณะจิตเดียวกันจะได้ยังไงเพราะว่ากรรมบุญกรรมมันไม่บาปบุญมันไม่เท่ากันบุญกรรมสร้างมาไม่เท่ากันมันคนใดคนหนึ่งก็ต้องนิพพานไปก่อน
ขนาดอธิษฐานตามกันไปทุกชาติทุกชาติอย่างหลวงปู่มั่นโพลิทัตโตพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ท่านมาเกิดในชาตินี้แล้วท่านก็ไม่มีครอบครัวมาตั้งแต่ท่านไม่มีครอบครัวมาไม่มีครอบครัวเลยตั้งแต่เด็กมาเรื่อยก็ไม่เคยมีครอบครัวปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานไปเลยไม่เคยมีครอบครัวแต่ตอนท่านที่บรรลุนิพพานเทพเทวดาอนุโมทนาสาธุการอย่างเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราสวดในธรรมจักรวัฏสูตรอะเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งบรรลุธรรมเทพเทวดาทุกสวรรค์ทุกชั้นก็จะอนุโมทนาสาธุการก็คือกล้องว่าบัดนี้ผู้นี้ชื่อนี้นามสกุลนี้บัดนี้ได้บรรลุพระนิพพานแล้วบัดนี้มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกบัดนี้มีพระอรหันต์เกิดในโลกเทพเทวดาทั้งหลายก็อนุโมทนาสาธุการก็หึ่มคือกล้องสวรรค์ชั้นที่หนึ่งอนุโมทนาสาธุการสวรรค์ขึ้นไปชั้นที่สองได้ยินก็อนุโมทนาสาธุการก็ดังคือกล้องกัมปนาไปจนถึงพรมชั้นพรมโลกบัดนี้มีพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลกบัดนี้พระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วในโลกชื่อนี้นามสกุลนี้วิญญาณของภรรยาท่านน่ะไม่ได้มาเกิดในชาตินี้พอคิดว่าไม่ต้องตามกันไปทุกชาติเพราะหลวงปู่ม่านพระโตกับท่านเคยอธิษฐานร่วมกันว่าหลวงปู่ม่านจะมาเป็นบารมีเพื่อเป็นพุทธเจ้าอย่างไรก็ต้องเจอกันทุกก็ต้องเจอกันไปเรื่อยๆตัวเองก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติอะไรมั้งหรือว่าปฏิบัติแต่ก็ไม่ได้ตามก็คิดว่ายังไงก็ได้เป็นภรรยากันไปทุกชาติอยู่ๆพอเทวดาทุกชั้นฟ้ากึกก้องกัมปนาทว่าหลวงปู่ม่านพระโตบรรลุพระอรหันต์แล้วบรรลุนิพพานแล้วภรรยาตกใจเลยวิญญาณของภรรยาตกใจเอาไหนทำไมว่าสัญญากันว่าจะติดตามกันไปทุกชาติทำไมเป็นแบบนี้มาต่อว่าเลยมาต่อว่าหลวงปู่มั่นพุทธโตว่าทำไมมาทิ้งกันตะกลางทางมาต่อว่าท่านนั่นแหละเป็นอุทาหรณ์ว่าเรามันคิดอยู่ฝ่ายเดียวว่าจะตามเขาไปได้ทุกชาติแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ว่าเขาที่ผ่านไปก่อนแล้ววิญญาณเราก็ค้างตึงไปมันเป็นความเข้าใจผิดมันคิดเอาเองฝ่ายเดียวสุดท้ายก็กลายเป็นวิญญาณเล่ร่อนพระหลวงปู่ม่านพระโตก็บรรลุพระนิพพานไปแล้ววิญญาณดับไปเหมือนดังเปลวไฟสิ้นเชื้อไม่พบกันอีกต่อไปมันก็อยู่ที่ว่าต้องคิดให้เป็นไม่มีใครฝืนใจบังคับกันได้แต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็ฟังออกก็ขอกราบขอบพระคุณองค์หลวงตาด้วยเสียงกล้าวแล้วก็ถ้าไม่มีองค์หลวงตาคงยังโง่อยู่อีกนานนะเจ้าค่ะถึงตอนนี้อาจจะยังโง่อยู่นิดหน่อยแต่ว่าก็ยังดีที่ได้ฟังคำสอนแล้วก็แบบที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยได้ฟังมาก่อนเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุก็รู้แล้วว่าจะเลือกยังไงทางอยู่ที่ใจ